มีเพื่อนของเราชื่อนานาถามว่าถ้านอนไม่ค่อยหลับทำยังไงดีนะครับวิธีการแรกที่ง่ายมากเลยก็คือถ้าเรานอนไม่หลับนะเริ่มจากการตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายทำไมผมถึงแนะนำว่าให้ออกกำลังกายตอนเช้าเพราะการออกกำลังกายตอนเช้าครั้งหนึ่งจะเป็นการบอกกับสมองว่านี่คือเวลาเช้านะร่างกายมันจะส่งคลื่นไปที่สมองเลยว่าเนี่ยตอนนี้เวลาเช้านะเพราะฉันกำลังออกกำลังกายฉันกำลังทำงานอยู่แล้วหลังจากนั้นบวกไป12ชั่วโมงคือ6โมงเย็นร่างกายก็จะเริ่มจำว่าหลังจากนี้12ชั่วโมงจะเป็นเวลาที่เตรียมตัวเข้านอนสารหรือฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวกับการนอนหลับจะเริ่มทำงานปกติโดยที่จะเห็นผลน่ะง่ายๆเลยภายในระยะเวลา7วันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าการนอนหลับเนี่ยง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นทันทีส่วนมีคนถามผมว่าเราสามารถออกกำลังกายก่อนนอนได้ไหมได้แต่ไม่ควรตื่นเต้นไม่ควรทำให้หัวใจเต้นแรงมากจนเกินไปเพราะบางคนเนี่ยออกกำลังกายตอนเย็นแล้วอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ได้ดังนั้นถ้าจะออกกำลังกายตอนเย็นให้ลองสังเกตสิว่าถ้าเราออกกำลังกายช่วงเย็นแล้วเนี่ยเราหลับดีให้ออกกำลังกายช่วงเย็นได้แต่ถ้าออกกำลังกายช่วงเย็นแล้วทำให้นอนไม่หลับไปใหญ่เลยให้ย้ายการออกกำลังกายไปไว้ตอนเช้าเพียงเวลาเดียวจะช่วยได้อันนี้คือข้อที่1ข้อ2ก็คือเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่เรามีเรื่องวิตกกังวลก็ได้ผมเลยแนะนำให้เราเนี่ยฝึกทำเมดิเทชันง่ายๆนะครับโดยการที่เรานอนอยู่บนเตียงแบบท่าที่พร้อมจะนอนแล้วนะครับแล้วเราก็หายใจเข้านับ1 2 3 4ซึ่งความเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็พอหายใจเข้าเสร็จแล้วก็กั้นค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8ทำแค่นี้ครับมันจะทำให้เป็นการรวมโฟกัสกลับมาที่สมองเหมือนเดิมแล้วทำให้การนอนหลับง่ายขึ้นทำแบบนี้ไม่น่าจะเกิน10รอบนะครับหายใจเข้ากั้นค้างไว้แล้วหายใจออกสบายๆไม่เกิน10รอบผมว่าทุกคนจะเริ่มนอนหลับง่ายแล้วก็นอนหลับลึกขึ้นมาทันทีอ่ะแถมข้อ3ให้ใครก็ตามที่นอนไม่หลับนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนไฟทั้งหมดไฟสีขาวทำให้นอนไม่หลับดังนั้นให้เปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองหรือไฟสีส้มในห้องแล้วก็หลีแสงมือถือลงหน่อยครับทำให้แสงน้อยๆครับแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนไฟไม่ได้เลยเพราะว่าฉันอาจจะเป็นเด็กอยู่ฉันไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนไฟหรืออะไรก็ตามนะครับวิธีการก็คือไปซื้อแว่นครับเดี๋ยวนี้มันจะมีแว่นราคาถูกๆที่มันเป็นเลนส์สีเหลืองเลนส์สีส้มให้ใส่แว่นแบบนั้นก็ได้มันจะช่วยทำให้แสงที่เข้าตาเนี่ยตอนหลัง 6:00 น.เนี่ยเหนี่ยวนำทำให้เราเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นส่วนใครก็ตามอยากจะบำรุงสมองนะครับโดยปกติผมป้าป้าหมาม้านะครับแล้วก็แฟนผมเนี่ยเราจะทานนูวิทอยู่แล้วใครอยากดูส่วนประกอบของนูวิทในการบำรุงสมองแบบที่ผมกับป้าป้าหมาม้าทานอยู่ให้พิมพ์คำว่านูวิทแล้วสอบถามแอดมินนะครับในอินบ็อกซ์ได้เลยรักทุกคนสวัสดีครับ